อยากชวนพี่น้องนะคะอธิษฐานสำหรับการนี้พระเจ้าแนะนำเราให้เราอธิษฐานคืออะไรในพระธรรม1ทิโมธีบทที่2ข้อที่2กล่าวว่าเพราะฉะนั้นก่อนสิ่งอื่นใดทั้งหมดข้าพเจ้าขอร้องพวกท่านให้วิงวอนอธิษฐานทูลขอและขอบพระคุณเพื่อทุกคนให้เราอธิษฐานเพื่อทุกคนและก็อธิษฐานวิงวอนนะคะขอบพระคุณเพื่อทุกคนเพื่อกษัตริย์ทั้งหลายด้วยและทุกคนที่มีตำแหน่งสูงเพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตอย่างสงบและมีสันติสุขในทางของพระเจ้าและเป็นที่นับถือการกระทำเช่นนี้เป็นการดีและเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าเพราะผู้ช่วยให้รอดของเราพระองค์ทรงประสงค์ให้ทุกคนได้รับความรอดและรู้ความจริงเพราะว่าพระเจ้ามีองค์เดียวและคนกลางก็มีผู้เดียวคือคนกลางก็มีแต่เพียงผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพมนุษย์นะคะให้เราอธิษฐานเผื่อในหลวงของเราเอเมนไหมคะเวลานี้อยากพี่น้องยืนขึ้นด้วยกันนะคะให้น้องใช้เวลาในการอธิษฐานเผื่อในหลวงของเราสักครู่นึงนะคะพี่น้องสามารถออกเสียงได้เลยนะคะในการเผื่อในหลวงของเราเพราะเรารู้ว่าการที่เราจะมีทุกคนที่มีตำแหน่งสูงหรือใครที่เป็นสิ่งใดพระเจ้าบอกไม่มีผู้ใดได้รับสิ่งใดนอกจากพระเจ้าประทานให้เพราะฉะนั้นการจำตั้งนี้มาจากพระเจ้าพระเจ้าให้เราอธิษฐานเผื่อในหลวงของเราแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ด้วยนะคะให้เราร่วมใจกันค่ะข้าแต่พระเจ้าองค์สูงสุดพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นพระเจ้าของเราทั้งหลายเป็นพระเจ้าแห่งสากลโลกพระองค์ทรงเจิมตั้งกษัตริย์ของเราในทุกพระองค์ในโลกนี้รวมถึงกษัตริย์ไทยของเราด้วยขอพระเจ้าเมตตาพระองค์เจ้าค่ะโอ้ข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงเทการเจิมอย่างล้นไหลด้วยสิทธิอำนาจด้วยฤทธิ์เดชด้วยพระคุณด้วยพระสิริของพระเจ้าลงมาเหนือในหลวงของเรารอสิองค์เจ้าค่ะให้พระองค์ทรงมีพระทัยเต็มเปี่ยมด้วยพระคุณความรักเต็มเปี่ยมด้วยพระเมตตาและคุณงามคำดีของพระเจ้าให้พระองค์ท่านนั้นมีสุขภาพพลังกายแข็งแรงสมบูรณ์ให้พระองค์ท่านนั้นมีพลังกายทั้งฝ่ายร่างกายฝ่ายจิตใจที่เต็มไปด้วยพระคุณความรักของพระเจ้าอันมากมายอันมากล้นที่มาจากพระเจ้าของเราขอพระเจ้าที่ทรงโปรดองค์เจ้าค่ะให้พระองค์มีพระปรีชาสามารถมีความรู้ความสามารถที่มาจากพระเจ้ามีพระสติปัญญามีผู้ที่พระองค์ทรงอยู่เคียงข้างนั้นพระองค์เจ้าค่ะให้พระองค์ท่านมีพระชนมายุยืนยาวนานมีพระนามัยและความสุขใจให้พระองค์นั้นสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีพระวรกายพระองค์เจ้าสง่างามแล้วก็มีพระราชินีที่สง่างามที่จะเคียงคู่กับพระองค์เป็นคู่พระทัยที่จะให้ความรักความเคารพแล้วก็อุปถัมภ์ค้ำจุนกันสู่เป้าหมายสู่ความสำเร็จสู่การปกครองประเทศนี้พระองค์เจ้าค่ะด้วยพระปรีชาสามารถปกครองด้วยความชอบธรรมของพระองค์แล้วก็รักประชาชนชาวไทยดูแลประชาชนชาวไทยมีพระปัญญาที่มาจากพระองค์ในการดูแลการเมืองต่างๆองค์เจ้าเข้าไปเสริมสร้างองค์เจ้าทะนุบำรุงองค์เจ้าศาสนสถานต่างๆด้วยแล้วก็ให้มีประชาชนมีจริยธรรมอยู่ดีกินดีมีสุขภาพร่างกายที่ดีให้เอาพระทัยใส่ประชาชนแล้วก็ให้พระองค์ท่านนั้นมีผู้ช่วยที่ดีไม่ว่าจะเป็นองคมนตรีหรือว่าผู้ที่สนองพระโอษฐ์หรือผู้ที่อยู่ใกล้กับพระองค์นั้นให้เป็นคนที่มีปัญญามาจากพระเจ้าเป็นผู้ที่ถูกเจิมตั้งมาจากพระเจ้าให้เขาเหล่านั้นองค์เจ้าค่ะให้คำปรึกษาคำแนะนำสนับสนุนการงานของกษัตริย์ของเราองค์เจ้าค่ะให้การนั้นการงานการดีนะสำเร็จลุล่วงได้ดีมีชัยชนะมีอำนาจเหนือวิญญาณชั่วอำนาจมืดต่างๆที่จะไม่สามารถมาแตะต้องพระองค์ท่านได้เลยขอพระองค์ได้ทรงโปรดให้ท่านแค้วคาดจากสิ่งซึ่งที่ไม่ดีทั้งหลายสิ่งซึ่งชั่วร้ายทั้งหลายและอำนาจใดๆที่ปองร้ายพระองค์นั้นให้สูญไปสิ้นไปแล้วก็พ่ายแพ้ไปในนามพระเยซูคริสต์เจ้าขอพระองค์ทรงอำนวยพระพรประทานทหารตำรวจต่างๆที่ดูแลองค์ครักต่างๆที่ดูแลพระองค์นั้นให้เขาเหล่านั้นสัตย์ซื่อให้เขาเหล่านั้นที่จะปกป้องพระองค์และดูแลพระองค์ด้วยชีวิตของเขาตามที่เขาได้ตั้งสัตย์สาบานปฏิญาณนั้นให้เป็นไปจริงนั้นทุกอย่างพระองค์เจ้าค่ะขออวยพรพระราชกิจของพระองค์ในพระราชกิจต่างๆที่พระองค์ตั้งใจตั้งพระทัยที่จะทำไม่ว่าจะการเมืองการปกครองไม่ว่าจะการงานใดๆในการดูแลราชกิจไม่ว่าจะเป็นในทั้งในวังทั้งใน
ราชโอรสพระราชธิดาหรือพระราชนิกุลต่างๆที่พระองค์จะดูแลและทนุบำรุงนั้นให้เขาเหล่านั้นเป็นผู้ที่มีปัญญาในความสัตย์ซื่อเป็นคนที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนให้คนเหล่านั้นองค์เจ้าข้าพระราชวงศ์ทุกพระองค์นั้นเป็นที่รักเป็นที่เคารพให้เกียรติองค์เจ้าข้าที่ประชาชนเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนที่ประชาชนจะรักและเคารพและเทิดพระเกียรติของพระองค์องค์เจ้าข้าขอพระเจ้าอวยพรพระองค์เจ้าข้าเชื้อพระองค์พระราชวงศ์องค์เจ้าข้าพระราชโอรสพระราชธิดาประเทศแล้วก็ราชนิกูลทุกพระองค์ด้วยพระองค์เจ้าข้าให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บมีชีวิตจำเริญขึ้นทุกประการแล้วก็ให้พระองค์ท่านนั้นกระทำพระราชกิจใดๆก็แล้วแต่ที่จะทะลุบำรุงประเทศและเกิดการดีทุกประการนั้นสำเร็จทั้งสิ้นข้าแต่พระเจ้าเราขอเทิดพระเกียรติแห่งกษัตริย์องค์จอมราชาในประเทศไทยของเราจอมกษัตริย์ของเราลอสิทธิ์องค์เจ้าพระราชินีเชื้อพระวงศ์พระราชวงศ์ทุกพระองค์พระเจ้าให้สำเร็จทุกประการขอพระคุณพระองค์สรรเสริญพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนอาเมนนะคะเราขอ